ช่วงที่3ของข่าวแสนกลในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอาจารย์เองนะครับที่ทางกกต.เนี่ยนะครับก็มีหมายเชิญให้ไปชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับที่อาจารย์กกต.ใช้คำว่าเชิญชวนให้คนเลือกเบอร์16พรรคประชาธิปัตย์เพื่อไม่ให้เบอร์9คนของพรรคเพื่อไทยของพันธมิตรโททักษิณชินวัตรอดีตนายกที่เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงได้รับการคัดเลือกอาจารย์เราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วจะบอกว่าตรงนี้มันคือการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพี่ไม่ได้ไปข่มขู่ใครครับนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปกล่าวหาใครด้วยครับคือในคำพูดของพี่เนี่ยพี่ไม่เคยว่าพงษ์สภัทรเลยนะครับพี่ขอยืนยันครับคนอื่นอาจจะพูดถึงพงษ์สภัทรเมื่อตอนสมัยไปเรียนอเมริกาเป็นอย่างไรพี่ไม่เคยพูดครับบางคนอาจจะพูดถึงว่าพงษ์สภัทรเองเมื่อตอนสมัยรับราชการเป็นลูกน้องของผบ.ตร.บางคนทำอะไรพี่ไม่เคยพูดครับแต่พี่วิเคราะห์ให้ฟังพี่วิเคราะห์ให้คนเขาฟังครับว่าถ้าคนทำงานในพรรคในนามพรรคเพื่อไทยครับโอกาสจะเป็นตัวของตัวเองยากเพราะนี้ชัดเจนใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าคุณทักษิณเป็นอย่างไรครับนะคะแล้วถามว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีคดีติดตัวครับและเป็นคนที่บงการการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเราที่เป็นคนไทยที่รักประเทศชาติยอมได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องพูดในสิ่งเหล่านี้หนึ่งพี่ไม่ได้หลอกลวงใครครับเพราะคนที่พี่พูดด้วยนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาก็มีข้อมูลของเขาครับถ้าพี่พูดผิดทางผิดลู่รับรองเขาไม่ฟังพี่อยู่แล้วครับพี่ไม่ได้กล่าวหาใครครับพี่ไม่ได้บังคับใครครับพี่ไม่ได้ใช้อามิสสินจ้างใดๆครับทั้งสิ้นแล้วพี่เป็นนักวิชาการครับการที่นักวิชาการจะคิดแล้วเล่าความคิดของตัวเองให้คนฟังได้ไหมพี่ก็พูดไปว่าถ้าเราคิดว่าครับไม่อยากให้คุณทักษิณยึดครองประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยครับอย่างน้อยกรุงเทพเหลือไว้หน่อยได้ไหมทำไมพี่ถึงพูดไปอย่างนั้นก็เพราะคุณทักษิณเคยพูดเองบอกว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็จะชนะครับและมีการบอกคนอีสานบอกว่าให้คนอีสานบอกญาติพี่น้องที่กรุงเทพครับให้เลือกให้ได้ด้วยความห่วงใยประเทศชาติพี่บอกเคยถ้าเกิดกรุงเทพจะต้องถูกบริหารโดยคนซึ่งรับฟังคำสั่งจากคุณทักษิณซึ่งเป็นนักโทษครับพี่คงยอมไม่ได้นั่นตรงนี้เนี่ยมาตราตรงนั้นที่ว่าชักจูงหลอกลวงขู่บังคับให้อามิสหรือต่างๆมันมีในนี้ทั้งนั้นแล้วหมายที่เขาส่งมานี่เขาก็พูดประเด็นเนี้ยพูดเหรอครับก็คือหมายความผิดมาตรา57วรรค5ครับที่มีการจูงใจด้วยการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยครับให้ร้ายอะไรต่างๆนั่นแหละครับซึ่งพี่เชื่อพี่ไม่ได้ให้ร้ายพงษ์สภัทรใดๆทั้งสิ้นครับการพูดว่าพงษ์สภัทรเป็นคนของคุณทักษิณไม่ได้ให้ร้ายครับเพราะว่าถ้าลงในนามพรรคเพื่อไทยครับพฤติกรรมของคุณทักษิณเป็นอย่างไรเราก็รู้ครับแล้วพี่ก็บอกว่ากรุงเทพเป็นประการด่านสุดท้ายพี่ก็พูดจากการที่ว่าเขายึดอีสานได้แล้วยึดภาคเหนือได้แล้วถ้าเกิดเขาได้กรุงเทพก็เหมือนจะได้หมดซึ่งแน่นอนในฐานะเป็นคนไทยที่รักชาติพี่ยอมไม่ได้หรอกที่จะให้คนที่มีชื่อว่านักโทษเป็นคนกำกับประเทศไทยแล้วคนอื่นๆที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวลงในลักษณะเดียวกับอาจารย์เนี่ยมีคนโดนกกต.ไม่โดนต้องไปถามคุณเรืองไกรคือกกต.นี่พี่ไม่ว่าเขาเลยนะเขาทำตามหน้าที่คือคุณเรืองไกรไม่ได้ร้องคนอื่นไปเขาร้องพี่ไปคนเดียวซึ่งก็ต้องไปถามคุณเรืองไกรว่าทำไมร้องคนเดียวทำไมไม่ร้องคุณวสิทธิ์ครับทำไมไม่ร้องคุณสุนทรครับทำไมไม่ร้องอาชัยคุณชัยราชวัตรคุณชัยราชวัตรทำไมไม่ร้องกนกครับคือมีคนที่พูดเหมือนพี่เนี่ยเยอะมากแต่พี่โดนร้องคนเดียวแต่ไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เราจะไปพูดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วโดนจับอาจารย์จะไปอ้างว่าทำไมไม่จับคนอื่นด้วยเหรอครับไม่ใช่อันนี้พี่ไม่อ้างเพียงแต่ว่ามีคนพูดอย่างเงี้ยเยอะครับตรงนั้นเนี่ยพี่ว่ากกต.เขาเองเขาก็ไม่สามารถจะไปเอาคนพวกนั้นมาสอบสวนได้ครับเพราะคุณเรืองไกรเขาไม่ได้ฟ้องคนพวกนั้นครับเขาฟ้องพี่คนเดียวครับเขาร้องพี่ไม่ใช่ฟ้องเขาร้องพี่คนเดียวเพราะฉะนั้นแฟนๆรายการอย่าไปโกรธกกต.นะครับอย่าไปเกิดกกต.กกต.เขาต้องทำหน้าที่ครับเมื่อมีคนร้องมาเพียงแต่พี่แปลกใจนิดเดียวเท่านั้นเองครับว่ากกต.กรุงเทพพิจารณาอย่างไรตัดเรื่องร้องเรียนอื่นหมดทั้งออกทั้งหมดแต่เหลือพี่ไว้เนี่ยอันนี้นี่พี่สงสัย
นะครับส่วนกกต.กลางนั้นเนี่ยที่เขาต้องเรียกพี่ไปเนี่ยเพราะว่าทางกกต.กรุงเทพส่งมาครับเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาเพราะฉะนั้นแฟนๆที่รักพี่ทั้งหลายอย่าไปโกรธกกต.กลางเขาครับในเมื่อมีคนในเมื่อกกต.กรุงเทพส่งมาเขาก็ต้องเรียกพี่ไปให้การถูกไหมครับให้ไปชี้แจงไปอะไรต่างๆซึ่งการให้โอกาสชี้แจงอะไรดีแล้วครับดีกว่าที่เขากล่าวหาเราปั๊บเปรี้ยงผิดเลยแล้วไม่ได้ชี้แจงเป็นไปไม่ได้ครับแล้ววันที่24นี้อาจารย์23นะฮะอาจารย์ได้เตรียมการอะไรไปชี้แจงบอกกกต.บ้างพี่ก็ต้องเอาข้อเท็จจริงครับไปชี้แจงว่าพี่มองคุณทักษิณยังไงครับแล้วก็พี่เกรงว่าถ้าคุณพงษ์สุภัทรได้มันจะมีความเกี่ยวโยงกับคุณทักษิณอย่างไรก็ต้องพูดแค่นี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับนะครับแล้วพี่ไม่ใช่คนรับจ้างสันติปัตพี่ไม่ใช่เป็นคนพรรคสันติปัตครับพี่คือนักวิชาการที่ห่วงใยประเทศชาติครับรักประเทศชาติครับจึงต้องวิเคราะห์ครับสิ่งที่พี่พูดเนี่ยพี่พูดว่าถ้าครับคิดอย่างงี้ต้องทำอย่างนี้นี่คือการวิเคราะห์ครับใช่ไหมไม่ใช่บอกบอดเลือกพี่ไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับพี่บอกถ้าหากว่า มันก็ชัดเจนคือการคิดอ่ะครับวิเคราะห์ด้วยเงื่อนไขครับต่างๆนั่นพี่ไม่ได้บอกโปรดเลือกนะถ้าไม่เลือกตายแน่นั้นหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับในขณะเดียวกันคนในแฟนเพจพี่ที่คุยกันพี่เชื่อมั่นในความมีวุฒิภาวะครับพี่เชื่อมั่นในมันสมองของเขาพี่ก็คุยกับเขาแล้วลองดูซิไอ้สิ่งที่เราคุยเนี่ยเขาจะเก็บไปคิดครับส่วนเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยถามพี่มีอำนาจอะไรถูกไหมคะครับพี่ไม่มีอำนาจใดๆจะไปข่มขู่คุกคามหรือว่าจะไปใช้อามิตรสินจ้างใดๆครับและพี่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนครับในโลกเสรีประชาธิปไตยย่อมคิดได้ว่าตัวเองรักใครชอบใครครับย่อมคิดได้ว่าตัวเองหวั่นไหวเกรงกลัวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติครับแล้วก็ย่อมสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนครับคนรู้จักญาติพี่น้องครับว่าเราคิดอย่างไรแล้วเขาจะคิดเหมือนเราไหมครับมีความเป็นห่วงไหมฮะว่าต่อไปเรื่องนี้จะบานปลายออกไปเป็นคดีความอย่างไรไม่เคยห่วงเลยแต่พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างน้อยที่สุดต่อไปเนี่ยครับคนเขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาจะคิดอย่างเนี้ยต้องคิดเงียบๆอย่าได้ไปใช้พื้นที่ในโซเชียลมีเดียครับซึ่งตรงนี้นะพี่ว่านะ ICT เนี่ยครับน่าจะออกกฎหมายชัดเจนแล้วต่อไปหลังจากนี้อาจารย์คิดเงียบๆไหมฮะไม่สิตามใดที่ตามใดที่ ICT ยังไม่ตีความครับว่าพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเปรียบเท่ากับโทรทัศน์ครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงแม้ในโซเชียลมีเดียก็ตามนะครับพี่รู้กติกานะครับว่าหลังจาก 6:00 นวันที่2เนี่ยพี่จะไม่พูดอะไรเลยพี่ไม่พูดนะครับคือไม่ว่าจะเลือกเบอร์อะไรไม่เลือกเบอร์อะไรหรือสถานการณ์ประเทศไทยหรือสถานการณ์กรุงเทพตอนนี้เป็นยังไงคุณพิจารณายังไงครับพี่รู้ดีว่าหลัง 2:00 นหลัง 6:00 นไปแล้วเนี่ยครับของวันที่2อ่ะที่เราเลือกตั้งที่3พี่ไม่พูดครับกฎหมายตัวนี้เรารู้อยู่ครับครับเอาละฮะเดี๋ยวแฟนๆข่าวแสนคนทุกคนก็คงจะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นะครับในวันที่23นี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือข่าวแสนกลทั้งหมดของวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับผมปรีเกียรติบุญเรืองพร้อมอาจารย์เสรีวงศ์วันทาและก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ